างที่เกริ่นไปเมื่อช่วงปิดเบรกที่แล้วนะคะว่าช่วงนี้เป็นอีกหนึ่งช่วงที่น่าสนใจค่ะเพราะว่าจะพามาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทคนไทยแต่เป็นบริษัทข้ามชาติสัญชาติฝรั่งเศสค่ะชื่อบริษัทนี้ก็คือโซเด็กโซประเทศไทยนะคะเขาให้บริการธุรกิจก็คือทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตองค์กรแบบครบวงจรฟังชื่อก็ดูแปลกแล้วนะธุรกิจก็แปลกไปอีกแต่ไม่น่าเชื่อค่ะว่าบริษัทนี้ได้ให้บริการลูกค้าคนไทยไปแล้วกว่า100องค์กรและที่สำคัญได้รับการตอบรับที่ดีมากๆด้วยภาวะเศรษฐกิจและสภาพสังคมของไทยในปัจจุบันผู้บริหารขององค์กรนี้เขามีมุมมองอย่างไรบ้างต่อแนวคิดในการดำเนินธุรกิจไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะอยากจะรู้ก่อนเลยว่าโซเด็กโซเนี่ยที่มาที่ไปของโซเด็กโซประเทศไทยนี่มันเป็นอย่างไรบ้างในฐานะที่เราเป็นบริษัทข้ามชาติจากประเทศฝรั่งเศสครับครับก็สวัสดีคนอื่นก็สวัสดีคุณใจก็วันนี้ผมมีความยินดีที่จะได้มีโอกาสคุยกันแล้วก็ตามความรู้จักการเกี่ยวกับโซเด็กโซมากขึ้นนะครับครับก็บริษัทโซเด็กโซพอดีปีนี้เราเพิ่งฉลองครบรอบ50ปีของบริษัทเริ่มต้นจากประเทศฝรั่งเศสแล้วก็จากประเทศฝรั่งเศสก็ไปขยายในณปัจจุบันถึง80กว่าประเทศแล้วประเทศไทยคือโซเด็กโซเข้ามาเปิดธุรกิจที่นี่ปีนี้ปีที่12แล้วก็มันจะเข้าปีที่13ครับก็เราเริ่มต้นในประเทศไทยโดยที่เมื่อ12ปีที่ผ่านมาเราต้อง joint venture กับเครือของโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับเพราะช่วงนั้นคือทางจริงๆคือช่วงสมัยนั้นก็ยังเป็นเครือของโรงพยาบาลของสมิติเวชที่เรียกโซเด็กโซมาเพราะว่าเขาเห็นว่าธุรกิจหลักของเขาคือดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลไม่ใช่ว่าจ้างคุกจ้างแม่บ้านเขาไม่เคยมีความชำนาญในด้านนี้คือเขาจะอยากจะโฟกัสในธุรกิจหลักของเขาเพราะฉะนั้นคือเขาหาบริษัทที่เป็นมืออาชีพในนั้นในธุรกิจเอาท์ซอร์สบริษัทที่จะสามารถที่จะให้บริการที่เป็นระดับโลกเพราะว่าทางสมิติเวชคืออยากจะattract ลูกค้าทั้งคนไทยกับต่างชาติที่เป็นลูกค้าที่สนใจที่จะได้รับคุณภาพในการรักษาที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเขาหาพาร์ทเนอร์ที่จะสามารถที่จะสนับสนุนเขาได้นะโซเด็กโซนี่เชี่ยวชาญอะไรบ้างครับก็โซเด็กโซเราเรียกว่าเป็นจริงๆโดยทั่วไปเราเรียกว่าเป็นเราเป็นอยู่ในธุรกิจที่ปรับปรุงคุณภาพชีวิตถ้าถามว่าคุณภาพชีวิตคืออะไรความหมายคืออาจจะยากหน่อยจริงๆก็เราเรียกว่าเป็น integrated facilities management จะประกอบด้วยหลายธุรกิจอย่างเช่นธุรกิจโภชนาการเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของโรงพยาบาลสมิติเวชนะครับถ้าภายในโรงพยาบาลสมิติเวชเรามีทีมของพนักงานของโซเด็กโซที่อยู่ประจำในห้องครัวเตรียมอาหารกับผู้ป่วยที่พักที่โรงพยาบาลนั้นนะครับก็เลยพนักงานที่เตรียมอาหารพนักงานเซิร์ฟที่จะขึ้นไปเซิร์ฟอาหารบนวอลโภชนาการที่จะรับออเดอร์จากผู้ป่วยก็เป็นพนักงานของโซเด็กโซทั้งหมดก็เลยธุรกิจหนึ่งคือธุรกิจโภชนาการรวมถึงร้านอาหารเพื่อร้านอาหารสำหรับญาติของผู้ป่วยที่มาเยี่ยมผู้ป่วยคืออันนี้ร้านอาหารก็เป็นร้านอาหารของโซเด็กโซเหมือนกันรวมถึงแคนทีนของพนักงานของโรงพยาบาลเขามีแคนทีนที่ต้องแยกออกมาจากร้านอาหารอันนี้แคนทีนก็เป็นโซเด็กโซที่ดูแลก็เลยธุรกิจอาหารจริงๆเป็นธุรกิจแรกของโซเด็กโซเมื่อ50ปีที่ผ่านมาแล้วถ้าไปที่ไหนในโลกพูดถึงโซเด็กโซก็จะพูดถึงเรื่องนี้จะพูดถึงเรื่องอาหารโภชนาการอาหารถูกต้องแล้วแล้วที่ผ่านมาเราพยายามเพิ่มบริการเพราะว่าเราเห็นว่าธุรกิจโภชนาการตอนนี้คือเราเป็นระดับหนึ่งในโลกแต่เพื่อโตในอัตราที่สูงกว่าปกติเราควรจะให้บริการเพิ่มเติมก็เลยเมื่อ25ปีที่ผ่านมาเราเริ่มทำธุรกิจที่เกี่ยวกับซ่อมบำรุงอาคาร building maintenanceไม่ได้เปลี่ยนเพิ่มมาเพิ่มเพราะจากเดิมคือเราดูแลห้องครัวก็ในห้องครัวก็มีอุปกรณ์เยอะที่ต้องดูแลมีแถวแก๊สมีซึ่งเราอาจจะช่างจากข้างนอกบริษัทจากข้างนอกที่จะมาซ่อมเครื่องอุปกรณ์ครัวก็เราคิดว่าทำไมเราไม่ได้เปิดธุรกิจนี้ทำไมเราไม่มีช่างของโซเด็กโซที่จะมาซ่อมอุปกรณ์ครัวแล้วก็จากซ่อมอุปกรณ์ครัวคือเราขยายสโคปของเรารวมถึงระบบทั้งหมดที่อยู่ในอาคารผมยกตัวอย่างก็
เมื่อกี้เราพูดถึงโรงพยาบาลสมิติเวชถ้าไปในระบบโรงพยาบาลคือระบบแอร์ระบบไฟเจเนเรเตอร์ระบบอะคิปายคือเป็นช่องของโซเล็กโซที่อยู่ประจำที่นั่นมีวิศวกรมีช่างที่อยู่ประจำแล้วก็ดูแลเครื่องนี้ได้เพราะว่าในโรงพยาบาลคือไฟก็ไม่ควรจะดับนะต้องมีคนดูแล24ชั่วโมง7วันรวมถึงเครื่องมือแพทย์มีช่างของโซเล็กโซที่เรียนในด้านของBiomedical Engineering อันนี้เป็นแบบต้องเรียนเฉพาะในด้านนี้เพราะว่าดูแลเครื่องมือแพทย์ที่แบบมูลค่า40 50ล้านเราต้องมั่นใจว่าคนที่จะดูแลให้ดีก็เลยอันนี้เป็นอีกธุรกิจหนึ่งธุรกิจซ่อมบำรุงอาคารแล้วก็หลังจากนั้นคือเราเพิ่มธุรกิจย่อยเรื่อยๆอย่างเช่นแม่บ้านรอพอที่อยู่ประจำอาคารก็เลยถือว่าตอนนี้คือธุรกิจสนับสนุนที่เป็นfacility management ก็เป็นธุรกิจหลักของ Sodexo นะก็อันหนึ่งคือเราเห็นว่ามีช่องทางในประเทศไทยในเมื่อ12ปีที่ผ่านมายังไม่เคยมีบริษัทที่เป็นบริษัทที่มีมาตรฐานสากลในการให้ธุรกิจแบบนี้ผมยกตัวอย่างคือถ้าเราเตรียมอาหารกับผู้ป่วยในโรงพยาบาลไม่ได้เป็นธุรกิจที่ใครๆเขาทำได้นะเพราะว่าผู้ป่วยก็ไปพักที่โรงพยาบาลเพราะว่าหนึ่งก็ร่างกายไม่แข็งแรงเราต้องเตรียมอาหารที่สอดคล้องกับคำสั่งของหมอหมอจะสั่งว่าคนนี้ผู้ป่วยคนนี้นะไม่ควรจะต้องกินอาหารเบาหวานเบาเราต้องห้ามคิมเค็มหรืออะไรนี้คืออันนี้เราต้องเรามีทีมของนักโภชนาการที่ต้องเตรียมอาหารตามคำสั่งของหมอเพราะว่าถ้าผู้ป่วยรับอาหารที่ปิดหรือมีอัลเลอร์จีหรือติดเชื้อหรือเราเตรียมอาหารในที่แบบไม่สะอาดอันนี้ก็จะมีผลกระทบเยอะก็เลยเราคิดว่าช่วงนั้นไม่เคยมีบริษัทเอาท์ซอร์สที่มีมาตรฐานสากลในด้านนี้เราคิดว่าโซเด็กโซมาถึงในประเทศไทยจะได้มีโอกาสที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจนี้จุดเริ่มต้นของเรานี่ยังไงครับเราเข้ามาในฐานะยังไงบ้างครับในฐานะที่ช่วงนั้นเราเป็น joint venture partner กับสมิติเวชนะอันนี้คือเริ่มต้นแรกเลยเริ่มแรก first day ของเราครับเริ่มแรกคือกับโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทแล้วก็ที่หลังกับสาขาอื่นอย่างเช่นสมิติเวชศรีนครินทร์สมิติเวชศรีราชาคือเราไปขยายธุรกิจของเราในเครือนั้นและหลังจากนั้นคือเนื่องจากว่าโรงพยาบาลอื่นๆเห็นว่าตอนนี้เรามีบริษัทที่เป็นระดับสากลที่มีมาตรฐานที่ดีเรื่องของความปลอดภัยของอาหารเรื่องของสุขอนามัยของอาหารคือเรามีระบบที่ดีมากก็เลยเข้ามาใช้ถึงแม้ว่าเป็นโรงพยาบาลบางมงราชหรือศิริราชคือโรงพยาบาลดังๆก็มาใช้โซเด็กโซแล้วก็เราได้เป็นระดับหนึ่งในธุรกิจนี้ในประเทศไทยก็เริ่มต้นกับโภชนาการแล้วก็ที่หลังคือเรามาตั้งธุรกิจของซ่อมบำรุงอาคารนะฮะแล้วก็ไม่ได้ดูแลเฉพาะโรงพยาบาลนะที่หลังคือเราเริ่มต้นกับโรงพยาบาลแต่ว่าเราไปขยายธุรกิจกับลูกค้าโดยทั่วไปครับด้วยครับโครงสร้างอาคารโดยทั่วไปทีนี้ก็ในเมื่อ12ปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่นะลูกค้าจะทำเองทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยรอจังหวะมาร์เก็ตค่อนข้างยากนะเพราะว่าแบบคู่แข่งของเราคือไม่มีบริษัทคู่แข่งคือบริษัทที่เป็นลูกค้าที่ทำเองนะครับตอนนี้คือแนวโน้มคือเปลี่ยนเยอะตอนนี้แล้วมีคู่แข่งเข้ามาเรามีคู่แข่งที่เข้ามาเพราะว่าจากเดิมคืออาจจะทุกคนก็อาจจะคิดว่าคู่แข่งอาจจะคิดว่าตลาดนี้อาจจะไม่เคยน่าสนใจนะเพราะว่าเราจะสู้กับเจ้าโลคอลไม่เคยได้แต่หลังจากที่Sodexoเข้ามาแล้วก็ทั้งมาตรฐานในด้านของธุรกิจในด้านของคุณภาพของบริการคือมีคู่แข่งที่คิดว่าเอ้ยจริงๆคือในประเทศไทยคือมีโอกาสที่จะไปแข่งได้ลูกค้าพร้อมที่จะเสียค่าเพื่อได้บริการรับบริการที่ในคุณภาพที่เหมาะสมนะครับเราไม่ได้หวั่นจาก total value ของธุรกิจนี้เพราะว่าเราเปรียบเทียบกับลำดับรายได้ของโซเล็กโซกับรายได้ของคู่แข่งแต่ว่าสิ่งที่อาจจะวัดยากนิดนึงเป็นที่ว่าเนื่องจากว่ายังมีหลายๆโรงพยาบาลที่ยังทำเองอยู่ก็เราจะถือว่าอันนี้เรายังไม่ได้วัดเป็นมาร์เก็ตของเราอยู่ก็เลยเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ดูจาก total market value เราดูจาก ranking ของโซเล็กโซเปรียบเทียบกับบริษัทคู่แข่ง
แล้วตอนนี้เมื่อเทียบกับคู่แข่งนี่เราถือว่าเราเป็นเบอร์ที่เท่าไหร่ครับในธุรกิจในธุรกิจโภชนาการโซเดโซก็เป็นเบอร์หนึ่งนะครับในธุรกิจโภชนาการกับโรงพยาบาลหรือกับโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยหรือเราถือว่าธุรกิจที่เป็น professional catering อย่างนี้เราเป็นเบอร์หนึ่งในตลาดถ้าเป็นธุรกิจซ่อมบำรุงช่างที่อยู่ประจำอาคารโซเดโซก็เป็นเบอร์หนึ่งในตลาดในประเทศไทยถ้าเป็นธุรกิจย่อยของเราอย่างแม่บ้านหรือรปภ อันนี้เรายังสู้บริษัทอื่นๆคู่แข่งไม่ค่อยได้นะแต่ถ้าเป็นทรงธุรกิจหลักของโซเดโซคือโภชนาการกับซ่อมบำรุงอาคารตอนนี้เราเป็นเบอร์หนึ่งในประเทศไทยอันนี้ภายใน12ปีเองนะครับมีหลายบริษัทที่อยู่กับมีบริษัทคู่แข่งที่อยู่ที่นี่40 50ปีก็เราอยู่แค่12ปีเราได้เป็นเบอร์หนึ่งในทรงธุรกิจหลักของเรานะความ ยากง่ายของในฐานะที่เราเป็นบริษัทข้ามชาติเนี่ยมันยากง่ายยังไงบ้างกับการที่เราจะมาดีลธุรกิจจนถึงวันทุกวันนี้มันเป็นยังไงบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมเอาความง่ายก่อนนะบางทีคือเราอยู่ในธุรกิจที่เราเรียกว่าธุรกิจที่เราต้องให้บริการครับซึ่งครับคนไทยคือทำธรรมชาติคนไทยก็มีเซอร์วิสมันที่ดีมากเลยอันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่ต้องสอนแต่มีบางประเทศที่เราต้องบอกเราต้องสอนกับพนักงานว่านี่นะคนจะสมมติว่าคนไปเซิร์ฟอาหารกับผู้ป่วยในโรงพยาบาลคุณต้องล็อกประตูคอนต้องบอกสวัสดีด้วยต้องยิ้มด้วยอันนี้เราต้องสอนในประเทศไทยไม่ต้องคนไทยก็ทำธรรมชาติก็มีเซอร์วิสมันที่ดีมากอันนี้เป็นความง่ายความยากหน่อยคือในเมื่อที่โซเดโซก็เรามีระบบอย่างเช่นเรื่องของเรามี process เพื่อป้องกันไม่ให้แบบอาหารติดเชื้อเรามีวิธีการทำงานที่แบบค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ทุกคนก็ต้องปฏิบัติตาม process นั้นแต่บางทีคือคนไทยของเราอาจจะไม่เคยชอบที่จะ follow process คือระเบียบวินัยอาจจะอันนี้คือวิธีการบริหารคนใช่วิธีการบริหารคนคือบางทีอาจจะคิดว่าอู้ฉันรู้ดีกว่ามีประสบการณ์จากที่อื่นเคยทำอย่างนี้นะมาไม่ต้องฟังไม่ต้องปฏิบัติตาม process ที่มีอยู่จะทำเองจะทำอีกวิธีหนึ่งแต่เราต้องอธิบายกับพนักงานว่าทำไมถึงมีอันนี้เราทำอันนี้ด้วยเหตุผลอะไรแล้วเพราะอะไรซึ่งหลังจากนั้นพนักงานก็จะเข้าใจแต่เราต้องเตือนบ่อยๆเพราะว่าไม่งั้นคือถ้าเราหลับตาแล้วก็มองไม่เห็นปุ๊บอยู่ดีๆคือเริ่มใช้วิธีที่ไม่ถูกต้องไม่ตรงกับสเปคของโซเด็กโซนะครับปัญหาคนละแบบกับประเทศอย่างสิงคโปร์ถ้าสิงคโปร์คือเรามีระบบอย่างนี้ทุกคนก็จะทำงานตามระบบแต่เซอร์วิสไมน์จะสู้ประเทศไทยไม่ได้ก็เลยในที่สุดคือโซเด็กโซเนื่องจากว่าเราทำงานใน80กว่าประเทศทั่วโลกเราต้องเมคชัวร์ว่าแล้วส่วนใหญ่พนักงานที่ทำงานกับเราคือมากกว่า95%ทั่วโลกเป็นพนักงานท้องถิ่นเราต้องเอาแบบมาตรฐานสากลแต่ว่าเราต้องปฏิบัติในแต่ละประเทศเราต้องปรับตัวนิดหนึ่งก็จริงๆคือของเซเด็กโซคือเราเห็นว่าเราเน้นเรื่องของคุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิตคือเรามองว่าถ้าไม่ใช่แค่คุณภาพชีวิตของลูกค้าเราลึกถึงคุณภาพชีวิตของพนักงานเราคิดว่าถ้าพนักงานแบบไม่ยิ้มไม่แฮปปี้ไม่มีความสุขมันก็จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของเราต่อบริการของเราพนักงานจะไม่ยิ้มจะไม่แบบไม่ตื่นเต้นจะไม่ทำงานเต็มที่ก็เลยเราพยายามให้สวัสดิการที่ดีกว่าตลาดทุกครั้งที่เราจะเข้าในตลาดใหม่เราจะเบนช์มาร์กว่าตลาดนี้นะสวัสดิการค่าแรงอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็เราจะพยายามที่จะอยู่สูงกว่านี้นิดนึงแน่นอนว่ามีข้อจำกัดนะเราจะอยู่สูงกว่าตลาด 30-40% ไม่ได้ไม่อย่างนั้นคือเราดำเนินธุรกิจไม่ได้อยู่แล้วแต่เราจะพยายามเอาเบนช์มาร์กแล้วก็ทำเพิ่มสัก 5% 10% อย่างเช่นของเราเห็นว่าค่าแรงขั้นต่ำจากหน้าวันนี้ยังอยู่ที่300บาทก็มันจะขึ้นที่310บาทถามว่าจะส่งผลกระทบต่อเซเด็กโซก็คงไม่เพราะว่าเราเห็นว่า300บาทก็น้อยเกินไปเราให้สวัสดิการที่สูงกว่านี้นิดนึงอาจจะ340 350สำหรับพนักงานที่เป็นแบบระดับล่างนะเพราะฉะนั้นเราเข้าสวัสดิการที่เราให้คือโดยทั่วไปคือเราพยายามให้แบบสวัสดิการที่ดีกว่านิดนึงผมยกตัวอย่างก็ชุดยูนิฟอร์มถ้าเป็นบริษัทคู่แข่งของโซเล็กโซ
ชุดยูนิฟอร์มพนักงานคนใหม่ก็โดนหักจากเงินเดือนใน4เดือนแรกซึ่งพนักงานที่แบบได้300บาทต่อวันแล้วก็เราต้องโดนหักเดือนนึง700 800บาทก็เป็นยอดที่ไม่น้อยนะก็เลยของ Sodexo คือเราแจกยูนิฟอร์มฟรี3ชุดเราถือว่าไม่ต้องไปหักจากพนักงานพนักงานปกติถ้าเป็นแม่บ้านหรือรอพอเป็นพนักงานรายวันวันนี้ไม่มาทำงานคือไม่มีรายได้วันหยุดก็ไม่มีรายได้ของ Sodexo เราเห็นว่าหลังจากพนักงานที่อยู่กับเรา1ปีก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นพนักงานรายเดือนวันหยุดเราจ่ายให้เราจ่าย Provident Fund ให้เขาซึ่งอันนี้เป็นสวัสดิการที่คู่แข่งของเราก็ไม่ให้อยู่แล้วนะก็เลยเราพยายามที่จะในฐานะที่เราเป็นบริษัทต่างชาติเราคิดว่าเราต้องดูแลพนักงานให้ดีถ้าเราคิดว่าในประเทศใดประเทศไหนค่าแรงขั้นต่ำอาจจะน้อยขึ้นไปเราพยายามดูว่ามีอะไรที่เราทำได้ไหมที่เพื่อแบบให้พนักงานมี incentive ให้อยู่กับเรายาวนานนะครับก็ที่ผ่านมาคือกลยุทธ์ของเราคือ1สร้างชื่อให้เป็นบริษัทที่มีคุณภาพก็เลยเราไป target โรงพยาบาลในกลุ่มที่โรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงที่ดีตอนนี้ตอนนี้เรามีที่ไหนบ้างอะไรยังไงบ้างครับก็สมิติเวชบำรุงราชโรงพยาบาลกรุงเทพศิริราชซึ่งถ้าเป็นระดับที่เป็นแบบระดับท็อปคือเราได้หมดก็เลยกลยุทธ์คือเราเริ่มต้นกับระดับท็อปเพื่อสร้างชื่อที่ดีแล้วตอนนี้เราไปอยู่ในโรงพยาบาลที่เป็นแบบเราเรียกว่าเทียร์สองที่เป็นกลุ่มที่สองที่เป็นไม่ได้เป็นแบบ A บวกอาจจะเป็น B บวกหรือ A อันนี้เราไปจับตลาดนี้นะอันนี้เริ่มต้นกับโรงพยาบาลปุ๊บเราถือว่าเราไปจับกลุ่มธุรกิจที่ยังมีการเติบโตในประเทศไทยผมยกตัวอย่างคืออุตสาหกรรมก็ ถึงแม้ว่าอาจจะช้าลงแต่ว่ายังมีโรงงานที่เปิดอยู่เรื่อยๆในประเทศไทยผมมาจากฝรั่งเศสคือมีแค่การพูดถึงว่ามีโรงงานที่ปิดเรื่อยๆในยุโรปก็เป็นแนวโน้มอย่างนี้แล้วก็เมื่อปิดแล้วปุ๊บไปเปิดใหม่ในเอเชียซึ่งในภาคในประเทศไทยเองก็ยังมีการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมก็เลยเราคิดว่าเป็นธุรกิจที่ดีปีที่แล้วก็Sodexo ก็ไป approach กับอมตะ Corporation แล้วก็เราไปสร้าง joint venture พอเราถือว่าถ้าเราเป็น partner ถ้าเราทำธุรกิจด้วยกันก็เราโอกาสที่จะเติบโตก็จะเร็วขึ้นนะครับก็เลยเราไปตั้งบริษัทใหม่ที่เราเรียกว่า Sodexo Amata Services เพื่อไปบุกตลาดของโรงงานที่อยู่ในนิคมอมตะนครกับอมตะซิตี้ก็เลยคิดว่าเป็น business model ที่ดีเพราะว่าทุกโรงงานที่อยู่ในนั้นคือต้องงานช่างต้องงานแม่บ้านต้องงานรอพอนะก็เลยเราคิดว่าเออนี่เป็นโอกาสที่ดีแล้วก็ทีมของ Sodexo ก็อยู่ในตึกเดียวกันกับอมตะ Corporation ไปใน10นาทีเราสามารถที่จะส่งพนักงานหรือส่งผู้บริหารของเราไปพบกับลูกค้าได้กรณีฉุกเฉินหรืออะไรก็เราดูแลได้เพราะเราอยู่ที่นั่นแล้วก็เราพาร์ทเนอร์กับอมตะก็ขายที่ดินให้ลูกค้าแล้วหลังจากนั้นคือลูกค้าก็อยู่ที่นั่นตลอดคือต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต้องมีบริการที่ดีไม่อย่างนั้นก็เป็นชื่อของ Sodexo เป็นชื่อของอมตะที่จะอยู่ในนั้นพร้อมกันก็เลยเราถือว่าอันนี้ในกลยุทธ์ของเราคือโอเคเราสร้างชื่อในโรงพยาบาลเสร็จเรียบร้อยแล้วกับเกรด A ตอนนี้เราไปโรงพยาบาลอีกระดับนึงเราท็อปดาวน์ลงมาท็อปดาวน์ลงมาจากไฮเอนด์ลงมาเทียร์2ครับเพื่อสร้างชื่อครั้งนี้เราก็แยกออกมาอีกเพื่อที่มาอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมครับแล้วตอนนี้นิคมอุตสาหกรรมเป็นอีกกลุ่มหนึ่งครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่ธุรกิจหนึ่งที่เราคิดว่ายังมีทำได้ดีในประเทศไทยคือกลุ่มของโรงแรมธุรกิจท่องเที่ยวก็เลยตอนนี้เราไปเราให้บริการกับโรงแรมที่จะเอาท์ซอร์สตั้งแม่บ้านช่างรอปอันนี้เราทำงานกับเครือของโรงพยาบาลของโรงแรม Origin Express เขามี3สาขาในประเทศไทยถ้าสังเกตถ้าไปแขกที่ไปในปักในโรงแรมนี้อาจจะไม่เห็นเพราะว่าพนักงานเขาใส่ชุดยูนิฟอร์มของโรงแรมแต่ว่าเป็นพนักงานของ Sodexo ที่อยู่ประจำที่นั่นตั้งแต่ช่างแม่บ้านที่ทำความสะอาดในห้องแม่บ้านที่ทำความสะอาดในพื้นที่ส่วนกลางรอปอ
หรือคุกที่เตรียมอาหารเช้ากับแขกของโรงแรมก็เป็นพนักงานของโซเด็กโซทั้งหมดก็เลยอันนี้เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่เราคิดว่ายังมีการลงทุนในประเทศไทยเรื่องของโรงแรมนะครับครับตัวที่เราไปร่วมกับอมตะนี่ถือว่าเป็นบิ๊กโปรเจกต์ของเราเลยหรือเปล่าอ๋อแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าอมตะก็เป็นชื่อที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่แบบดีมากแล้วก็ชื่อข้อเสียงเป็นชื่อที่ดังมากนิคมอมตะนครก็มี600โรงงานอมตะซิตี้อีก300โรงงานก็แค่ไปบุกตลาดนี้คือเราไม่ต้องสนใจไม่ต้องไปติดต่อกับลูกค้าที่อื่นคือแค่นี้ก็น่าจะทำให้เราโตได้อีก10ปีนะแล้วก็นอกจากนั้นคือเราเห็นว่าอมตะก็อยู่ที่ประเทศเวียดนามด้วยซึ่งเราสามารถเข้าไปจอยกับเขาที่เวียดนามได้ด้วยถูกต้องแล้วในเมื่อที่เราเตรียมสัญญาผู้ถือหุ้นเราเพิ่มเงื่อนไขว่าถ้าเราประสบความสำเร็จในประเทศไทยเราจะทำงานด้วยกันในประเทศอื่นๆที่ทางเซเล็กโซกับอมตะอยู่ก็เลยเดือนที่แล้วผมไปพบทีมของเซเล็กโซที่เวียดนามเพื่อ เริ่มต้นที่จะตามธุรกิจโยคานที่นั่นนะเพราะว่าโซเด็กโซก็อยู่เวียดนามอมตะก็อยู่ที่เวียดนามเช่นเดียวกันก็เราคิดว่าตอนแรกเราอาจจะคิดว่ารอสักประมาณ 2-3 ปีแล้วก็ไปทำงานด้วยกันที่เวียดนามแต่ทีนี้ก็ปันไปแล้วแค่ปีเดียวแล้วก็ทั้งโซเด็กโซทั้งอมตะก็เห็นว่าเราประสบความสำเร็จอยู่แล้วน่าจะเริ่มทำธุรกิจด้วยกันที่เวียดนามเช่นเดียวกันนะน่าสนใจมากมีตัวนึงที่เห็นเร็วๆทุกวันนี้ที่เพิ่งเปิดตัวมาที่ Impact ตรงนี้อยากให้เล่านิดนึงว่ารูปแบบเป็นยังไงบ้างครับก็ Impact จริงๆก็เราอยู่ที่นั่นมานานแล้วอาจจะไม่เคยสังเกตเพราะว่าใครๆที่ไป Motor Show Motor Expo ก็อาจจะไม่เคยให้ความสำคัญกับพนักงานช่างที่อยู่ที่นั่นแต่ว่าตั้งแต่ปี2008ก็ตอนนี้8ปีแล้วนะครับโซเล็กโซก็อยู่ที่นั่นก็เช่นเดียวกันช่วงนั้นทางแบงคอกแลนด์เจ้าของ Impact คืออยากจะเอาโซลธุรกิจนี้แล้วก็เห็นว่าโซเด็กโซก็เราเป็นบริษัทผู้นำในโลกในธุรกิจนี้อยู่ดีถ้าสังเกตดูว่าของ Impact ก็จากลักษณะธุรกิจของเขามีบางวันที่คนจะเยอะมากเลยอย่างช่วงที่มีมอเตอร์โชว์ก็คนจะเยอะและมีบางวันที่อาจจะเงียบหน่อยซึ่งการควบคุมแค่ชัดเจนเฉพาะเป็นอย่างยิ่งพลังไฟอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากก็เลยทางImpact เห็นว่าโซเด็กโซก็มีประสบการณ์มีความชำนาญในด้านนี้เราจะช่วยประหยัดพลังไฟให้เขาได้ไหมแล้วก็ในที่สุดคือ8ปีที่ผ่านมาก็เห็นว่าถ้าดูค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับไฟฟ้าก็ลดลงเรื่อยๆจนถึงตอนนี้เราอยู่ในเบนช์มาร์กที่เราคิดว่าเป็นเบนช์มาร์กที่เป็นมาตรฐานสากลอยู่แล้วผมสงสัยมากเลยว่าอะไรเป็นคีย์สำคัญที่ทำให้เราประสบความสำเร็จได้ถึงทุกวันนี้อะไรเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ทำให้เราประสบความสำเร็จถึงทุกวันนี้ครับก็ผมคิดว่าหนึ่งเราเอาแบบมาตรฐานที่เป็นมาตรฐานที่มาตรฐานอินเตอร์เนชั่นแนลมาใช้ที่นี่ แต่ในเวลาเดียวกันคือเราพยายามเข้าใจวัฒนธรรมของคนไทยแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราจะสร้างว่าต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้นะเรารู้ดีกว่านะคือเราต้องเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเอาประสบการณ์ที่เรามีจาก80กว่าประเทศมาใช้ในประเทศไทยแต่เราต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้ทำงานกับคนไทยได้ก็เลยถือว่าอันนี้เป็นประเด็นสำคัญของโซเล็กโซในประเทศไทยจากการเติบโตแบบตามภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ตามภาวะโครงสร้างพื้นฐานของเราที่มันโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเรามองประเทศไทยเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ดีกว่านี้เมื่อเทียบกับอีกหลายๆประเทศหรือเปล่าครับผมมั่นใจว่าเรามีโอกาสที่จะเติบโตเยอะเพราะว่ามีพูดถึง outsourcing ก็ยังเป็นคอนเซ็ปต์ใหม่นะถ้ามีบางประเทศยังไม่ต้องพูดถึงยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาแต่ถ้าในเอเชียก็สิงคโปร์หรือญี่ปุ่นคือ outsourcing ก็มีเยอะอยู่แล้วแต่ว่าในประเทศไทยก็เลยยังมีโอกาสที่จะยังมีหลายบริษัทที่ยังทำอยู่ช่างพนักงานเองซึ่งเราคิดว่าอันนี้เป็นตลาดที่เราสามารถที่จะโตได้แล้วก็อย่างที่บอกนะแค่การลงทุนกับอมตะก็จากทั้งหมด2นิคมของอมตะมีทั้งหมด900โรงงาน
ถ้าเราได้แค่ 10% จากตลาดที่นั่นคือ90โรงงานคืออันนี้การเติบโตของSodexoไปในอีก10ปีข้างหน้าเราไม่ต้องเป็นห่วงนะก็อันนี้ผมถือว่ายังมีโอกาสที่จะโตค่อนข้างเยอะในประเทศไทยพี่ถามหน่อยครับว่าเราในฐานะที่เป็นบริษัทข้ามชาติเนี่ยเวลาเราเข้าไป JV หรือการถือหุ้นกับบริษัทของคนไทยเนี่ยมันสัดส่วนมันจะต้องห้ามมากกว่า 50% หรือ 60% ตรงนี้หรือเปล่าอ๋อก็ทุกที Sodexo ก็ในทุกประเทศคือเราปฏิบัติตามกฎหมายของแต่ละประเทศนะซึ่งโครงสร้างของSodexoในประเทศไทยคืออันนี้ถูกต้องตามกฎหมาย 100% อันนี้ในฐานะที่เป็นตัวแทนของบริษัทตามกฎหมายก็อันนี้ผมรับรองได้นะครับก็ในทุกประเทศคือเราสามารถที่จะปฏิบัติตามกฎหมายของแต่ละประเทศก็เลยสัดส่วนที่เรามีอยู่ก็ตามถูกต้องตามกฎหมายนะครับบอก performance นิดหนึ่งได้ไหมครับว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างการอัตราการเติบโตก็เอาง่ายๆคือตามอัตราการเติบโตก็ไม่ต่ำกว่า 10% ทุกปีนะปีที่แล้วรายได้ของเราอาจจะมีเจออุปสรรคนิดนึงเพราะว่าเรามีธุรกิจเกี่ยวกับ oil and gas ซึ่งธุรกิจนี้ก็ค่อนข้างลำบากนะนี่ไม่ใช่แค่เฉพาะประเทศไทยนะทั่วโลกก็ธุรกิจของ oil and gas ก็ดรอปลงเยอะในปีที่ผ่านมาก็เลยของเราก็ธุรกิจนี้ก็ดรอปลงนิดนึงแต่ก็โดยภาพรวมก็ปีที่แล้วอาจจะไม่ถึง 10% อาจจะต่ำกว่า 10% นิดนึงแต่ก็ยังโตรายได้ปีที่แล้วก็อยู่ที่ประมาณ 700-800 ล้านก็เราถือว่าก็ on target อยู่แล้วบอกได้ไหมครับว่าตัว upsize ที่สำคัญของธุรกิจเรานี่ยังมาจากตัวโภชนาการหรือว่าทางอาคารหรือว่าทางโรงพยาบาลตรงนี้ก็ผมว่าที่ธุรกิจที่น่าสนใจที่สุดคือจะเป็นธุรกิจของซ่อมบำรุงอาคารอันนี้ยังมีเพราะว่าถ้าพูดถึงใครๆที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายหลักนะในการโอเปเรตตึกคือค่าไฟนะซึ่งถ้าเราสามารถเพราะว่าปกตินะถ้าแบ่งจาก 100% ในการในค่าใช้จ่ายที่จะดูแลตึกใดตึกหนึ่งในประเทศไทยคือแม่บ้านอาจจะไม่ถึง 10% รอพอก็จะ 5-10% พวก receptionist อะไรอย่างนี้คือ 5-10% แต่ว่าค่าไฟก็ประมาณ40ประมาณเฉลี่ยประมาณ 30-50% นะเอาเฉลี่ยประมาณ 40% ซึ่งถ้าเราสามารถที่จะไปถ้าเป็นเราเป็นเจ้าของตึกนะแล้วก็เราพยายามบีบแม่บ้านจาก 5% จะเหลือ 4% ก็เราจะเซฟนิดนึงแต่จากค่าไฟ 40% ถ้าเราลด 30% ก็เท่ากับว่าเราประหยัดจำนวนเงินที่ค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยคิดว่าอันนี้เป็นธุรกิจที่น่าสนใจที่สุดเพราะว่าค่าไฟก็อันนี้ยังไงก็ได้คือมันแนวโน้มก็ดูว่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เลยถ้าเรามีบริษัทที่เป็นมืออาชีพที่สามารถที่จะประหยัดคอสให้ลูกค้าก็คงจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะโอเคน่าสนใจสุดท้ายครับอยากจะถามนิดนึงว่าอยากจะให้คุณอโนเปิดมุมมองนิดนึงว่าในฐานะที่เป็นบริษัทข้ามชาติเนี่ยเราต้องมีการปรับตัวยังไงบ้างเพื่อให้เข้ากับธุรกิจในประเทศไทยสิ่งที่สำคัญคือเราต้องหาบาลานซ์ระหว่างมาตรฐานที่เป็น process ที่เป็น process ของเราที่เราได้มาจากประสบการณ์80กว่าประเทศแล้วก็การปฏิบัติในประเทศไทยถ้าสังเกตดูว่าวันนี้ country president ของ Sodexo เป็นทั้งชาติแต่ว่าแล้วก็เรามีพนักงานที่เป็นทั้งชาติสักประมาณไม่ถึง15คนแต่ว่าทั้งชาติที่มาทำงานกับ Sodexoต้องเป็นทางชาติที่สามารถที่จะ1พูดภาษาไทยได้อันที่2เข้าใจวัฒนธรรมของคนไทยเพราะไม่อย่างนั้นคือถ้าเราฟังอย่างเดียวว่าต้องทำอย่างนี้โอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็น้อยเกือบจะไม่มีก็เลยเพราะฉะนั้นในเมื่อที่ผมรับสมัครคนที่มาทำงานกับ Sodexo 1แน่นอนอยู่แล้วก็ทีมบริหารของ Sodexo ก็พนักงานในประเทศไทยเรามี 2,700-2,800 คนก็มีต่างชาติแค่15คนแต่ว่าคนนั้นต้องเป็นคือไม่ใช่ว่าไม่ควรจะมีคนต่างชาตินะต้องมีคนต่างชาติเพื่อที่จะมาเชื่อมกับฝั่งประเทศด้วยอธิบายว่าทำไมถึงเราต้องมี process แบบนี้แต่ว่าต้องเป็นคนที่สามารถที่จะ
ทำงานกับคนไทยได้นะก็เลยผมว่าแบบคือในเมื่อที่เรามีต่างชาติที่มาทำงานในประเทศไทยคือเราต้องปรับตัวให้กับประเทศไทยไม่ใช่ว่าเราต้องคาดว่าคนไทยจะปรับตัวกับเราแต่ผมว่ามีความจำเป็นที่ต้องไปเชื่อมกับต่างประเทศเพราะถ้าเรามีทีมแค่คนไทยอย่างเดียวบางทีคืออาจจะไม่เคยอาจจะขาดโอกาสที่จะไปแชร์กับต่างประเทศนะแล้วในฐานะที่แล้วในฐานะที่แรงงานไทยเองโอกาสการเติบโตของเขาเนี่ยมันมีไหมอ๋อมีแน่นอนอยู่แล้วมีแน่นอนเพราะที่จะขึ้นมาอีกเลเวลนึงให้กับให้เหมือนกับคนต่างชาติก็มีเพราะว่าจริงๆมีแล้วก็เป็นสิ่งที่Sodexoก็เราสนับสนุนเต็มที่เราอยากจะเปิดโอกาสให้คนของเราก็มีโอกาสที่จะไปเรียนรู้หรือบางทีก็จะเป็น job posting สัก6เดือนปีนึงในทางประเทศบางทีก็สิ่งที่ต้องการจากประเทศอื่นคือคนไทยส่วนใหญ่จะไม่เคยอยากจะไปอยู่ต่างประเทศคือชอบไปเที่ยวต่างประเทศแต่ว่าไม่เคยแบบอยากจะไปอยู่แบบปี2ปีน้อยมากแล้วมีแต่ว่าน้อยมากแล้วเมื่อเราเจอคนที่สนใจที่คือช่วงนี้พอดีเป็นช่วงที่เราทำการประเมินปนปีประจำปีของพนักงานแล้วก็เป็น process ที่เราใช้ทั่วโลกเป็น process ที่เรามีตามอินเทอร์เน็ตของ Sodexo แล้วก็จะมีคำถามที่ว่าคุณสนใจที่จะไปอยู่ในต่างประเทศไหมไปในปี2ปีนี้ประเทศไทยอาจจะเกือบจะเป็นประเทศที่มีคนตอบ yes น้อยที่สุดในโลกส่วนใหญ่ก็จะตอบว่า no ไม่อยากไปอยู่ต่างประเทศแต่ใครๆที่อยากจะไปอยู่ต่างประเทศโอเคเราพร้อมเรามีตำแหน่งที่สิงคโปร์คุณจะไปอยู่ในตำแหน่งนี้สักปีนึงที่สิงคโปร์หรือผมยกตัวอย่างนะเราไปที่ฟิลิปปินส์เมื่อ 3-4 ปีที่แล้วแล้วก็ฟิลิปปินส์ก็โตเร็วมากเหมือนกันแต่ว่ามีคนจากมาเลเซียจากอินโดนีเซียที่อาศัยสมัครไปอยู่ที่ฟิลิปปินส์แล้วก็ไปอยู่ที่นั่นเลยปีหนึ่งสองปีแต่คนไทยก็ยังไม่เคยมีที่สนใจที่จะไปอยู่ฟิลิปปินส์ซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นโอกาสที่จะเรียนรู้ได้ดีเหมือนกันแต่ในเมื่อที่เราเห็นว่าใครๆที่สนใจที่จะไปอยู่ต่างประเทศซึ่งเราดูจากระบบเราดูว่าเนื่องจากว่าเป็นระบบออนไลน์ผมสามารถที่จะดูได้ว่ามีใครคนไหนที่สนใจที่จะไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็เราจะต้องเตรียมกลยุทธ์ว่าเราจะมีแพลนว่าจะเป็น6เดือนหรือปีนึงหรือตำแหน่งนายหรืออันนี้เป็นสิ่งที่ Sodexo สนับสนุนเสมอนะครับไม่น่าแปลกใจเลยนะคะที่บริษัท Sodexo ประเทศไทยได้รับการตอบรับที่ดีจากองค์กรในเมืองไทยกว่า100บริษัทค่ะทำให้เราได้เห็นถึงแนวคิดได้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารบริษัทข้ามชาติที่สามารถจะปรับตัวปรับเปลี่ยนสิ่งที่เกิดขึ้นท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงไปของสังคมแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจนะคะสำหรับใครที่เป็นผู้ประกอบการแล้วก็อยากได้รับคำแนะนำด้านการประกอบธุรกิจในภาวะปัจจุบันช่วงนี้เวลาของดิฉันสินีนาสวัสดิ์พูลหมดลงแล้วค่ะช่วงหน้าใครที่กำลังสนใจเรื่องของมาตรฐานวิชาชีพทางการบัญชีในรูปแบบใหม่คุณจิรติมีข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากด้วยแต่ว่าช่วงนี้ที่ฉันพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ